ครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Error Indication นะครับจากนักกฎหมายนะครับอลิซาโอจิทีมสามารถผลิตการณ์ที่สามารถชั้นปีที่3ครับหรือว่านักกฎหมายนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็พร้อมรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมดูกันที่ข้อหนึ่งของ error กันเลยนะครับผมโจทย์มีอยู่ว่าไงจะเป็นว่า this hotel with a glass courtyard is a model interpretation of the Sihanoukville located near the east gate of the Far Eastern city มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าโรงแรมแห่งนี้มีลานเนี่ยอันนี้แบบมันแปลว่าลานนะครับลานกระจกเป็นแบบเหมือนแบบที่ทันสมัยของสีหยวนน่ะสีหยวนต้องอยู่ใกล้กับประตูที่ตะวันออกของพระราชวังต้องห้ามข้อแรกนะครับก็คือเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนหาปากกาก่อนวิสถูกต้องนะครับเพราะว่าหมายถึงโรงแรมที่เป็นสนามพื้นกระจกดังนั้นวิสข้อนี้ถูกครับต่อมา is คือตัวนี้นะครับประธานก็คือ this hotel ประธานเป็นเอกพจน์ชาย is ตรงนั้นถูกต้องครับต่อมา of ตรงนี้นะครับ of ตรงนี้อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาแล้ว inter นี่ครับinterpretation นะครับ of something คือ of สักอย่าง of something หมายถึงการตีความอะไรบางอย่างดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับข้อที่ผิดคือข้อไหนคือข้อที่4ผิดเพราะอะไรครับ locate เพราะว่าอยู่หลังcomma นี้นะครับนี่ comma นี้ดังนั้นเป็นแค่ส่วนขยายของ this hotel เท่านั้นซึ่งไม่ใช่คนดังนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นรูป participle เป็น located ตรงนี้นะครับดังนั้นข้อนี้ต้องข้อ4ผิดเปลี่ยนจาก locate เป็น located นะครับครับเรามาดูกันที่ข้อ2นะครับข้อ2จุดมีอยู่ยังไงจุดมีอยู่ว่า if building sprang up suddenly out of the ground like mushroom there rooftop would be covered into a layer of soil and plant ข้อนี้ข้อ1 นะครับข้อหนึ่งเป็น if clause แบบที่2คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นใช้ tense ต้องเป็น if บวก verb 2บวก would แล้วก็บวก verb 1ดังนั้นข้อนี้ก็ต้องถูกต้องนะครับถูกต้องข้อนี้นี่นะครับ would นี้ต่อมา like ข้อ2นะครับข้อ2เป็นความหมายของคำว่าเป็น people ครับความหมายเหมือน similar to ดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องข้อนี้ถูกต้องแล้วนะครับผมตามโครงสร้างไวยากรณ์นะครับข้อที่ผิดก็คือข้อที่3นะครับ into cover ต้องใช้กับ people with เท่านั้นนะครับนี่ cover ต้องใช้กับ people with นะครับถูกต้องถูกต้องดูกันที่ข้อ4นะครับข้อ4นะครับจะมีว่า Ghana is the official who everyone thinks you will transfer to the new overseas office in Hong Kongแต่ว่าการดาเป็นข้าราชการที่ทุกคนคิดว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศที่ฮ่องกงนั่นเอง everyone กับ thinks นะครับก็คือเป็นส่วนแขกของคนเนี้ยส่วน will transfer นี่ครับก็คือเป็นกริยาของ who ตรงนี้ดังนั้นก็ถูกต้องแล้วข้อที่ผิดนะครับเดี๋ยวพูดถึงข้อนี้ก่อน overseas ก็คือต่างประเทศก็ถูกต้องครับข้อที่ผิดคือข้อนี้ชี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าชี้นะครับเราตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่ามีประธานข้างหน้าแล้วนะครับคือการด่านั่นเองครับมาดูกันที่ข้อ4นะครับข้อ4จดมีว่าไงข้อ4จดมีอยู่ว่า The more hardly his father try to force him to studyThe laser to me became แปลว่าอะไรครับแปลว่าพ่อของเขาแทบจะไม่ได้พยายามนะครับไม่เขาเรียนหนังสือเลยอะไรเงี้ยข้อนี้นะครับ
True false ตรงนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็น infinitive with true นะครับโอ้ไม่ใช่เอานี้ดีกว่าขอปากกาปากกาอันนี้ต้อง True study ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ข้อที่ผิดคือข้อนี้ครับ more hardly เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของ part of speech นะครับ adjective หรือว่า adverb ต้องการ adverb มาขยายแต่ hard มี2แต่ hard นะครับมีรูป adverb อยู่2รูปก็คือ hard แปลว่าอย่างหนักหรือว่ายากนะครับหรือว่า hardly แทบจะไม่แล้วก็ไม่ค่อยจะดังนั้นก็ต้องตัด more ออกครับถึงถูกต้องนะครับครับมาดูกันที่ข้อ5นะครับว่าจดไปว่าไงจดหมายว่า I was support in training a seminar in Phuket last week but the program was cancelled due to flood เดี๋ยวเราไปดูผมขอเฉลยข้อ4ก่อนนะครับตอนนี้ due to เหมือนที่ผมเคยพูดไว้นะครับ due to ต้องตามด้วยนามซึ่ง flood แปลว่าน้ำท่วมเติม s ได้แสดงว่าข้อนี้เป็นคำนามนั้นข้อนี้ถูกต้องครับต่อมาข้อ4นะครับข้อ4ตรงนี้ข้อนี้เป็นพาร์ทข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเคยว่า cancel ไหมครับเหมือน last week เนี่ยตรงนี้คือ keyword ก็จะเชื่อมโยงกันก็เป็นพาร์ทนะครับข้อที่ผิดนะครับข้อ1นี้คือถูกแล้วข้อที่ผิดคือข้อไหนครับคือข้อนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของ non finite verb นะครับกริยาไม่แท้ที่ใช้ตามกริยาแท้ก็จะมีอยู่3รูปคือ to บวก verb 1 verb 1แล้วก็ verb ing ทีเนี้ยกริยา to support เนี่ย support ตรงเนี้ยต้องตามด้วย verb 1แต่ตรงนี้นะครับ at training นะครับมันใช่ verb 1ไหมมันไม่ใช่มันเป็น verb ing นะครับดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น to attain นะครับถึงจะถูกต้องโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันที่ข้อ6นะครับโจทย์มีอยู่ว่า a firefighter has crawled across the smoke file as they try to open out window for ventilating but no one can find him now ข้อแรก accord นะครับเป็น preposition หมายถึงข้ามไปนะข้อนี้ถูกตามความหมายนะครับต่อมา smoke file เติม ed อยู่ในรูปของ adjective นะครับนำหน้า atric ที่เป็นคำนาม adjective ขยายนามนะ adjective ขยายนามแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องครับต่อมา can find ตรงนี้นะครับ can อยู่ใน modal verb ครับ can could นะครับอยู่ในเรื่องของ modal verb ก็ตามด้วย verb 1อันนี้ก็ถูกต้องแล้วข้อที่ผิดคือข้อนี้ครับ ventilating นะครับเป็นการระบายอากาศแต่คำว่าตรงนี้มันเป็นนามใช่ไหมครับเหมือนเขาจะตั้งใจให้มันเป็นนามแต่คำว่าการระบายอากาศที่เป็นคำนามมันมีอยู่แล้วซึ่งเป็นคำว่า ventilation นะครับเป็นการระบายอากาศดังนั้นเราต้องใช้คำนี้แทนคำนี้นะครับถูกต้องครับต่อมานะครับข้อที่7นะครับโจทย์มีว่าไงโจทย์มีอยู่ว่าEnvironmental experts claim that planet Earth is steadily warming up because of human activities and the developed world is primarily responsible for this. แปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลไงเอ่ยแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอ้างว่าดาวเคราะห์โลกกำลังแบบมีภาวะร้อนขึ้นพอโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องมาจากมนุษย์เนี่ยทำกิจกรรมแบบของมนุษย์เนี่ยทำให้และประเภทที่พัฒนาแล้วเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วคือมีอุตสาหกรรมมากมายครับเขาต้องมารับผิดชอบในเรื่องนี้จดพอบอกอย่างนี้นะฮะยังไงข้อหนึ่งนะครับ efforts นะครับเป็นนามมี environment ที่เป็น adjective มาขยายดังนั้นข้อนี้ถูกต้องแล้วอันนี้เป็นนามเป็น adjective นะครับต่อมา planet earth earth เป็นชื่อโลกก็คือชื่อโลกดังนั้นถูกต้องแล้วต่อมา because of นะครับ because of ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็น preposition บอกเหตุผลว่าโลกร้อนขึ้นเพราะว่าอะไรกิจกรรมต่างๆ because of ต้องบอกครับด้วยคำนาม because of บวกด้วยคำนาม
นะครับข้อที่ผิดก็คือ primary ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเป็น adjective ส่วนคำที่ตามมาคือ responsible เป็น adjective เหมือนกันซึ่งถ้าจะเอาคำมาแข่ง adjective ต้องเปลี่ยน adjective เป็น adverb ดังนั้น primary ที่ทำให้อยู่คือทำให้อยู่ในรูปของ adverb นะครับอันนี้ primary ก็คือเป็น adjective เราต้องเปลี่ยนมาในรูปของ primarily นะครับถึงจะถูกต้องที่ข้อที่8นะครับจะมีว่า the hypothesis of the psychological science study was that the more power a person had less capacity he has to take other persons perspective แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาคือการที่บุคคลมีกำลังมากขึ้นแบบความสามารถแต่น้อยลงเขาต้องการใช้มุมมองของคนอื่นยังไงก็คือถูกต้องแล้วนะครับข้อแรกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวหาประกาศเพราะว่าเอกพจน์ตามมาเวิร์บด้วยเวิร์บเอกพจน์คือ was นะครับถูกต้องแล้วอันเนี้ยชื่อวิชาชื่ออะไรสักอย่างอ่ะก็จะเป็นเอกพจน์บอร์ดนี้ถูกต้องแล้วต่อมา the more นะครับเป็นโครงสร้างเชื่อมกับข้อที่3หมายความว่ายิ่งคนมีอำนาจขึ้นมากเท่าไหร่the more กับ the less นะครับก็จะสัมพันธ์กัน other นะครับสังเกตว่าคำที่ตามมาก็คือ person person นะครับไม่เติม s แสดงว่าเป็นเอกพจน์ดังนั้นจะใช้ other ไม่ได้ต้องเป็น another แทนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของเป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่บ่งบอกถึงลักษณะความมากหรือน้อยนะครับเป็นเอกพจน์ของผู้พูดนั่นเองครับวันที่ข้อ9นะครับเดี๋ยวเราไปฟังโจทย์นะครับว่าโจทย์มันอ่านว่ายังไงนะครับ Everyone has occasionally sleepless nights usually associates with states of emotional arousal such as anxiety or excitement ครับมาดูกันที่ข้อ A นะครับตรงนี้ตัวนี้เป็น adverb นะครับขยาย sleep rate ที่เป็น adjective ได้ครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวนะถูกต้องนะครับต่อมา sleep rate เป็น adjective ขยายไหนซึ่งเป็นคำนาม adjective นะครับขยายนามข้อนี้ถูกต้องต่อมาตรงนี้เป็น present verb นะครับหมายถึงเป็นผลมาจากนะครับข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วข้อที่ผิดก็คือข้อไหนครับคือคำว่า orตรงนี้พอเราต้องเปลี่ยนเป็น and นะครับเพราะว่าเป็นการยกตัวอย่างคำว่า such as นะครับถือสัมพันธ์กันนะครับ arousal such as anxiety or excitement ข้อ10นะครับข้อ10โจทย์มีว่าไงนะครับโจทย์มีอยู่ว่า studies of the early calf are to a level of culture that's why anything butprimitive and that human begin have a long record of communicating knowledge and belief แปลว่าอะไรมันแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะถ้ำนะครับต้องแสดงก็คือแบบถึงระดับวัฒนธรรมที่เป็นอะไรก็ที่เป็นดั้งเดิมนะฮะแล้วมนุษย์มีบันทึกอันยาวนานเกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่าความศรัทธาหรือว่าความเชื่อนั่นเองนะครับข้อแรกนะฮะข้อแรกในข้อนี้นะครับearly นะครับก็คือทำหน้าที่เป็น adjective นะครับขยายคำว่า cave art นะครับซึ่งเป็นคำนามนั้นข้อนี้ถูกต้องแล้วต่อมาคือข้อ2นะครับ anything but ศิลปะถ้ำแสดงถึงวัฒนธรรมหลายอย่างข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วต่อมานะครับ communicatingเป็น adjective นะครับขยายคำว่า knowledge ตรงนี้นะครับจะเป็นคำนามข้อที่ผิดคือข้อไหนครับเดี๋ยวใช้ปากกาลบครับข้อที่ผิดคือข้อไหนมีใครรู้ไหมฮะ
ข้อหนึ่งคือข้อสี่เพราะเหลือข้อเดียวไงเราเห็นคำว่าแอนไหมครับก็คือหลักการparallel นะครับก็คือหน้าแอนหลังแอนต้องเท่ากันข้างหน้าเป็น now ใช่ไหมครับแต่ข้างหลังเป็นอะไรครับข้างหลังเราต้องเปลี่ยนให้เป็น now เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นคำนามให้คำว่า believe คำนี้นะวันที่ข้อที่11นะครับโจทย์มีว่าไงโจทย์มีอยู่ว่า when petroleum is processed into plasticIt is no longer biodiesel the devil and in which can clog off landfills in the fight treaties ข้อแรกนะครับข้อนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรูป passive voice คือประธานถูกกระทำในที่นี้ก็คือปิโตรเลียมนะครับต่อมา plastic นะครับก็คือเป็นคำนามตามหลัง petrol into นะครับตรงนั้นข้อนี้ถูกต้องต่อมา in which นะฮะin which นะครับข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าหน้า and คือ is no longer by older twin doubles เป็นประโยคแต่หลังคำเชื่อมดันขึ้นมาว่า in which นะครับเป็นส่วนของหัวเรื่อง cause ผิดนะครับควรเปลี่ยนนะครับประธานที่ให้เหมือนกับคำด้านหน้านะครับก็คือเป็น it นะครับให้เป็นคำที่ถูกต้องนะฮะส่วน landfill ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับผมกันที่ข้อที่12นะครับข้อที่12จะมีว่า other many แป๊บนึงขอนี่ก่อนชื่อ Italy's publish college information of their websites or even on food packing advocate of labeling say dinners need to be a bellTo read the information, why decide what to do. ข้อแรกนะครับ order แม้ว่าหลายๆข้อนี้ถูกต้องแล้วนะครับข้อ1ต่อมาเรามาดูข้อ2กันนะครับข้อ2ตรงนี้นะฮะถูกต้องครับเพราะว่าเป็นนามหมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหีบห่ออาหารดังนั้นข้อนี้ถูกต้องแล้วนะฮะต่อมาข้อดีนะฮะข้อดีครับผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีไซน์อยู่ในรูปของ passive ประธานคือ dinner นั่นเองนะครับผมประธานก็คือ dinner คนที่มากินอาหารต้องเป็นรูป active ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็น deciding เท่านั้นนะครับตรงข้อ4นะครับเดี๋ยวเรากลับมาย้อนเฉลยข้อนี้ข้อ4ครับเป็นนามทำหน้าที่ subject ของ course นะครับท่อนถึงถูกต้องแล้วครับไปที่ข้อ13นะครับข้อ13จะมีว่า life so fragile andWe don't know what will happen tomorrow, so experience what you have given because you don't know how long it is going to last. ข้อแรกนะครับ so อันนี้ถูกต้องแล้วเพราะเป็น adjective ตัวหลัง to be คือ is นะฮะต่อมา so experience นะครับก็คือทำหน้าที่เป็น verb คนหนึ่งถึงถูกแล้วส่วน to last นะครับก็คือgoing to last ข้อนี้ถูกต้องแล้วนะครับผมต่อมาข้อที่ผิดก็คือข้อ C นะครับผิดเพราะอะไรเพราะว่าประธานเป็น V ไม่ได้ทำกริยาเองดังนั้นตรงนี้ต้องอยู่ในรูป passive voice เป็น have been given นั่นเองครับกันที่ข้อที่14นะครับข้อที่14จะมีอยู่ว่า many automobile and motorcycle company have confirmed that their vehicle that didthis in Thailand can run on gasohawk 95 and 91 and ready to affix sticker on new vehicle to Azure gasohawk compatibility นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทรถยนต์และจักรยานยนต์หลายแห่งนะครับยืนยันว่ารถของพวกเขาจำหน่ายในประเทศไทยสามารถใช้แก๊สฮอล์9591ได้พร้อมติดสติ๊กเกอร์บนรถยนต์คันใหม่เพื่อรับรองว่าเข้ากับแก๊สฮอล์ได้นะครับข้อเรามาดูข้อ A นะฮะข้อ A นะครับ have confirmed นะฮะก็คือเป็นเวิร์บประโยคหลักอยู่ในรูปของ present perfect have has นะฮะบวกเวิร์บ3ประธานก็คือ complain คือเป็นประโยคข้อดีถูกต้องแล้วนะฮะต่อมา distributes in นะฮะก็คืออยู่ในรูปของ past participle ครับคือ adjective clause แบบรูปนั่นเองนะครับผมประธาน verb นี้คือ their vehicles นี้นะครับต่อมา run on นะฮะไม่ต้องผันตามหลังครับ
ไม่ต้องผันนะครับเพราะว่ามันตามแคนเป็น model wave นะครับคือยังถูกต้องแล้วข้อที่ผิดก็คือ ready นะฮะเพราะว่าใส่วัตถุ to be เข้าเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เท่ากันนะครับก็คือหน้า and หลัง and นะฮะประมาณเท่านี้นะครับผมกันที่ข้อที่15นะครับจดไปอยู่ว่า officials offer a 30,000 rewards for information on the Saturday actress that left when scientists free his smoking finds home with his family แปลว่าอะไรครับว่าเจ้าหน้าที่ได้เสนอเงินรางวัลจำนวน 30,000 เหรียญสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีหรือว่าการโจมตีคือ attract นั่นคือกระหาข้อมูลซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งหนีออกจากบ้านนี่ก็คือตามหารางวัลนำจับประมาณนี้นะฮะreward นะครับเป็นคำนามซึ่งหมายถึงรางวัลข้อนี้ถูกต้องแล้วนะฮะต่อมา attract นะครับเป็นคำนามหมายถึงการโจมตีข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วครับข้อ free ข้อ 4นะฮะก็คือเป็น past participle เปลี่ยนเป็น free inให้อยู่ในรูปของ present participle นะครับผมข้อที่16นะครับจดไว้ว่า today the enemy is within a radicalism that like Frankenstein's a monster have turned on its former pattern มันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าวันนี้ศัตรูแบบวันนี้อยู่ในความรุนแรงที่เหมือนสัตว์ประหลาดของ Frankensteinได้หันมาเป็นผู้อุปถัมภ์ของอดีตผู้อุปถัมภ์ของอดีตอ่ะงงๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนวิตตินนะฮะก็คือเป็นแปลโปหมายถึงภายในเข้าไปในความหมายซึ่งหมายความว่าศัตรูที่อยู่ในกลุ่มหัวรุนแรงข้อนี้ถูกต้องแล้วนะครับต่อมา like เป็นการยกตัวอย่างข้อนี้ถูกต้องนะครับต่อมาเดี๋ยวผมขอดูข้อ farmer ก่อนนะ farmer ก็ถูกต้องแล้วครับข้อถูกหลักตามไวยากรณ์ต่อมา have turned นะฮะเวิร์บไม่สอดคล้องกับประธานที่เป็นเอกพจน์ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นhas turned นะครับผมเพราะว่าประธานเราเป็นพหูพจน์เอ้ยเป็นเอกพจน์นั่นเองครับผมที่ข้อที่17นะครับข้อที่17จะมีว่า UNICEF นะครับรายงานว่า report that 28,000 weighing children die from disease and others.That are easy preventable นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ในสำนักงานว่า 28,000 เด็กเนี่ยนี่คือเกิดจากการอ่อนแอตายจากโรคหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่สามารถป้องกันได้ง่ายนั่นเองวิเอนนะครับคำแรกคือเป็น adjective ขยาย children ที่เป็นคำนามดังนั้นข้อนี้จึงถูกต้องแล้วนะครับผมต่อมา from die from นะครับผมใช้คำว่า die from ก็คือเสียชีวิตจากอะไรนะฮะจากอะไรต่อมา order นะครับก็คือด้านหลังเป็นพหูพจน์ก็คือ circumstance นะครับก็คือต้องใช้ order นั้นถูกต้องแล้วข้อผิดก็คือ easy นั่นเองครับผิดยังไงผิดเพราะว่า easy ผิดเพราะด้านหลังเป็น preventable นะครับเป็น adjective ดังนั้นคำที่จะขยาย adjective ได้ต้องเป็น adverb นะครับต้องเปลี่ยนเป็น easily นะครับผมคำมาต่อกันที่ข้อที่18นะครับจะเรียกว่า a like other mineral plant does it but those are so small that they cannot be seen with the naked eyes เปิดมาข้อแรกแล้วก็ผิดเลยนะฮะนี่อะไรนะครับผมเนี่ยอะไรตามที่เราเคยเรียนมานะครับผมอะไรเนี่ยต้องเป็นคอยครับอะไรเป็น adjective หรือว่า adverb ที่มักจะไม่มีคำนามตามมามักจะอยู่ท้ายประโยคเสมอแต่นี่อะไรมานำหน้าประโยคนั้นก็ข้อนี้ก็ผิดแน่นอนเลยครับเช่น children in the class all look alike ข้อนี้ถึงถูกต้องดังนั้นตรงนี้ถ้าจะเกิดมาขึ้นประโยคต้องใช้คำว่า like ที่เป็น prep post สามารถตามหลังด้วยประโยคคำนามครับกันที่ข้อที่19นะครับจะเป็นว่า primitive people use dyes of vegetable origin to color their bodies believe that certain color notably red could drive out ill spirit or illness อันนี้นะครับแปลว่าเริ่มแรกยุคก่อนนะครับ
อันนี้คือสีนะครับเป็นคำอีกคำหนึ่งว่าสีnumbery ก็คือเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเป็น adverb evil ก็คือปีศาจ spirit ก็คือวิญญาณ illness ก็คือความเจ็บปวดนั่นเองนะครับข้อแรกนะครับก็คือ off เป็นบุพบทต้องบอกด้วยคำนามซึ่งข้อนี้ถูกต้องนะครับเพราะข้อนี้เป็นคำนามต่อมาเจนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า people นี่คือต้องมีคนมากมายใช่ไหมครับนั้นใช้แดนนี่ถูกต้องแล้วต่อมา believe ผิดข้อนี้ not believe not to buy นะครับก็ถูกต้องแล้วแต่ believe ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องตอบว่า believe being เพราะว่าทำให้กริยาอีกตัวอยู่ในลักษณะ participle ประธานของ believing ก็คือ primitive people นั่นเองครับว่า most people were unhappy about the government but they became determined to protest against it มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขกับรัฐบาลนี่ครับคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขกับรัฐบาลแต่พวกเขามุ่งมั่นนี่ครับคำว่ามุ่งมั่นที่จะต่อต้านรัฐบาลมันผิดยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า unhappy ตรงนี้นะครับ unhappy ตรงนี้ใช้กับบุพบท about ซึ่งถูกต้องแล้วนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ข้อ3แล้วข้อ2เราแปะไว้ก่อนนะแปะไว้ก่อนเรามาดูกันที่ข้อ3ข้อ3บอกว่าข้อ3ถูกต้องแล้วเพราะว่า determine เป็น adjective นะครับ determine เป็น adjective เพราะใช้กับ become คือตรงนี้ become ตรงนี้นะครับ became ตรงนี้ became ตรงนี้ซึ่งเป็น linking verbดังนั้น adjective ใช้กับ linking verb จึงถูกต้องแล้วต่อมานี่ไงครับ become ซึ่งเป็น linking verb ต่อมาเรามาดูข้อที่4ข้อที่4นี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่า protest ใช้กับบุพบท again protest ตรงนี้นะครับใช้กับบุพบทตรงนี้สังเกตว่าข้อนี้จะมีบุพบทแล้ว2ข้อคือ about กับ againดังนั้น2ข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับข้อที่ผิดนั้นก็คือข้อที่ข้อที่ yes way นะครับก็คือ when Mr. Suki นะครับ the new representative นะครับ from Japan started his new job in Thailand he had difficulty communicating withthe employee นะครับwhen ก็คืออะไรครับที่ผมขึ้นมาอันดับแรกคือ when ก็คือคำเชื่อมทั้งประโยค2ประโยคก็คือตรงนี้นะครับที่ผมใส่ปีกาไว้ก็คือเป็น subset นะครับมันจะมี2ประโยคต่อมาอันนี้คือตัวแทนนะฮะอันนี้ difficulty คือความยากอันนี้คือการสื่อสารนี่คือลูกจ้างเห็นทุกคนเห็นคำว่า has ไหมฮะข้อที่ผิดก็คือข้อนี้เลยเพราะว่าเป็น verbแต่มันไม่สอดคล้องกับตัวนี้นะครับก็คือหน้าแอนหลักการ parallel นะครับดังนั้นนะครับต้องเปลี่ยนเป็น start ที่เป็นอดีตนะครับผมถูกต้องที่ข้อที่22นะครับจะมีว่า China's spectacular transformation over the past decades is symbolizedIn its art architecture แปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นของจีนในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนะฮะข้อแรกนะครับเป็น spectacular นะครับเป็น adjective นะครับขยาย transformation ที่เป็น noun นะครับข้อนี้ถูกต้องแล้วต่อมา over นะครับ over the past decades นะครับหมายถึงช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาก็คือทศวรรษนั่นเองข้อนี้ถูกต้องแล้วต่อมา symbolize นะครับก็คือเป็น verb ในรูปของ passive voice ข้อนี้จึงถูกต้องแล้วข้อที่ผิดนะครับก็คือ it คือข้อดีตรงนี้ผิดเพราะอะไรผิดว่า positive pronoun ก็คือ it นะครับถึงจะถูกต้องข้อที่23นะครับโจทย์มีอยู่ว่า Jane finished her meal quickly and rise from the table
showing her anger to everyone present at the party. แปลว่าอะไรเจกินอาหารเสร็จอย่างรวดเร็วและยกโต๊ะขึ้นและยกขึ้นจากโต๊ะอาหารแสดงความโกรธของเธอแบบทำกิริยาที่ไม่ดีประมาณนี้นะฮะquickly นะฮะข้อแรกเป็น adverb ที่ขยาย verb ที่ข้อนี้ถึงถูกต้องแล้วนะฮะต่อมา rise นะครับคือเป็น verb อีกตัวของประโยคซึ่งใช้past simple สอดคล้องกับ finish ข้างหน้าเพราะว่าเป็นหน้าแอนกับหลังแอนไงฮะในเรื่องของการพาราเรลนั่นเองต่อมา showing นะฮะของนะครับผมอยู่ในรูปของpresent participle ขยายแจนนะฮะที่เป็นคนแสดงกิริยาเองได้ข้อผิดก็คือ present นะฮะครับผมต้องทำอยู่ในรูปของ present participle นะครับผมต้องตอบคือ presenting นั่นเองครับจะมีอยู่ว่า the soldier who has been marching escort the desert nearly died of thirst and being exhausted มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าทหารเนี่ย the soldier เนี่ยทหารเดินทัพข้ามทะเลทราย excursed nearly เกือบตายอ่ะจากความกระหายและหมดแรงเอ๊ะเราไม่เห็นตรงไหนอ่ะข้อนี้ข้อหนึ่งถูกแล้ว has been marching ถูกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าข้อนี้นะครับข้อนี้เป็นpart perfect continuous เพราะว่าการเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตและจบก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตถูกต้องแล้วถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าตามหลักโครงสร้างของ part perfect continuous นะครับก็คือ subject บวก had บวก been บวก verb ing ซึ่งถูกต้องแล้วเห็นไหมเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตและจบก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตต่อมา escort แปลว่าข้ามเป็น adverb ครับ escort เป็น adverb ซึ่งขยายคำว่า marching marching adverb ขยาย marching ถูกต้องแล้วต่อมาครับเรามาดูกันที่ข้อที่25นะครับอาจจะมีอยู่ว่า The most troublesome type of population are the scrap of cities or the waste of industrial plants นะครับ plants ข้อนี้มันหมายความว่าอะไรครับเราไปดู choice นะครับข้อหนึ่งถูกต้องนะครับเพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์กริยาจึงเป็นพหูพจน์เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ข้อนี้ถูกนะฮะต่อมาข้อ2นะครับถูกต้องแล้วเพราะว่าต้องการรูปนามของ swag ก็คือสิ่งโสโครกเป็นคำนามนะครับ swag shop นั่นถูกต้องครับต่อมาข้อที่4นะครับข้อนี้ industrials นะครับก็คือถูกต้องแล้วขยายคำนามต้องเป็น adjective นะครับซึ่ง industrials เป็น adjective ขยายคำนามเป็น plants นะครับนั่นข้อนี้ถูกแล้วข้อที่ผิดคือข้อ3นะครับผิดตรงไหนครับผิดเพราะว่าแก้ออนะครับเป็นแอนประธานของประโยค the most troublesome type เป็นพหูพจน์นะครับคำเชื่อมนามส่วนหลังจะใช้ or ไม่ได้ครับต้องใช้ยังไงครับต้องใช้ and นะครับผม